พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับถือเลิก7นาฬิกา33นาทีเข้าสักการะสารหลักเมืองก่อนเข้าทำงานในกระทรวงกลาโหมเป็นวันแรกโดยมีพิธีรับการเคารพจากการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงโดยพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้นำเหล่าทัพและประกรวงให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีนะครับยังได้เดินไปดูบ่อน้ําที่พึ่งค้นพบกลางกระรวงกะลาโหมพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบความสะอาดของน้ําในบ่อนะครับแล้วก็ให้มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมประชุมสรุปภาร,รกิจและมอบนโยบายแก่ผู้บัญชาการหลอาทัพโดยชื่นชมการทํางานที่ผ่านมาขอให้ตั้งใจทําหน้าที่และปรับการทํางานให้ทันสมัยโดยได้ย้าเรื่องของนโยบายเร่งด่วนในการปฏิรูปกองทัพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน การจะซื้อยุทธปกรณ์จะมีการพิจารณาตามความจําเป็นยึดความถูกต้องเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส่วนเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็จะเป็นไปตามขั้นตอนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยจะทําบัญชีรายชื่อเสนอขึ้นมานะครับลองไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีครับก็มีเรื่องของการดูติดตามเรื่องการไปรูปกองทัพก็มีอยู่แล้วนะผมก็จะมาทบทวนดูที่ว่ามันมันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะผมก็สืบสารต่อที่ทําไปแล้วหลาย เพียงแต่ต้องมาดูให้มันเหมาะสมสถานการเหมาะสมงบปมานที่มีอยู่แค่น,นั้นเองนะโอเคนะอะไรโโงไงใครหน่วยเขาทำขึ้นมา<ห>น,นะผมให้ที่ที่หน่วยไม่ว่าจะแต่งตั้งฐานตำรวจผู้กำาังตวยต้องรับผิดชอบผมไห้มาตรวจทานดูความเหมาะสมนะขีความสามารถทำได้หรือไม่ได้อย่างไง นอกจากนี้นะครับท่านนายกยังได้พูดถึงเรื่องของการจะเข้าไปกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เริจาจะแบ่งเบาภาระงานของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัมนตรีนะครับบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างใหม่แบ่งแยกการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยอาจจะมอบหมายให้รองนายกรัมนตรีเข้าไปกำกับดูแลในแต่ละส่วนครับ